อาบูทาซีนอัลซอฮีราชันสไนเปอร์ผู้ที่สังหารนักรบไอซิส384คนครั้งหนึ่งมีทหารอิรักผู้หนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าสหายในความอดทนและความทุ่มเทของเขาในการปกป้องประเทศเขาสังหารนักรบข้าศึกจำนวนมากยืนยันแล้ว384รายจากความพยายามปกป้องอิรักจากไอซิสในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เขาเป็นที่รู้จักในฐานะชีคแห่งสไนเปอร์แต่สำหรับคนที่อยู่ที่บ้านเขาคืออาบูทาซินอัลซอลฮีอาบูทาซินอัลซอลฮีคริสตศักราช1953ถึง29กันยายนคริสตศักราช2017เป็นทหารผ่านศึกพลซุ่มยิงชาวอิรักเป็นอาสาสมัครในกองกำลังระดมประชาชนอิรักหรือ PMF Iraqi Popular Mobilization Forces เขาสร้างชื่อเสียงจากการสังหารสมาชิก ISIS กว่า384คนช่วงสงครามในอิรักระหว่างปี2013ถึง2017โดยได้รับสมญานามว่า The Sheikh of Snipers ในปี2015อาบูทาซีนเป็นอาสาสมัครของ Popular Mobilization Units หรือ PMU ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้บังคับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอิรักในทางเทคนิคแต่มีความสัมพันธ์กึ่งทางการกับกองทัพและสถาบันความมั่นคงของประเทศ PMU ประกอบด้วยกองทหารรักษาการประมาณ40กองร้อยจากนักรบ 100,000 นายที่ส่วนใหญ่เป็นชีอะแต่ยังรวมถึงนักรบซุนนีคริสเตียนและยาซีดีอัลซอฮีเข้าร่วม PMU และประกาศสังหารฆ่าศึกกว่า300รายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำให้เขาได้รับสมญานามว่าราชันสไนเปอร์เขากลายเป็นตำนานในหมู่ PMU และภาพในวิดีโอแสดงถึงการอุทิศตนเพื่ออุดมการณ์และทักษะของเขากับปืนไรเฟิลในวิดีโอเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกส่งตัวกลับไปเป็นเวลา1เดือนเพื่อหยุดพักจากการสู้รบแต่เขากลับมาหลังจากผ่านไปเพียง2สัปดาห์เพราะความรักในการปกป้องประเทศของเขาเขาพูดว่าฉันสบายดีหัวใจของฉันก็พร้อมเต็มเปี่ยมครั้งล่าสุดพวกเขาให้ฉันหยุด1เดือนและหลังจากนั้น12วันฉันก็กลับมาเขาประจำการอยู่ที่เจฟอัลซาคาปัจจุบันคือเจฟอัลนาเซอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงแบกดาดแต่ได้เดินทางไปเกือบทั่วทั้งประเทศเพื่อต่อสู้กับไอซิสเขาถูกส่งไปประจำการใกล้กับฮาวิยาซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ถูกยึดครองโดยไอซิสในการต่อสู้ของ PMU เพื่อยึดคืนพื้นที่ในเดือนกันยายน2017อัลซอฮีถูกสังหารขณะที่เขารุกคืบไปพร้อมกับกองทหารอาสาสมัครก่อนสงครามในอิรัก2013ถึง2017สงครามแรกอัลซอฮีได้เข้าร่วมในสงครามยมคีปูสงครามรอมฎอนหรือสงครามตุลาคมเป็นสงครามรบกันระหว่างแนวร่วมรัฐอาหรับซึ่งมีประเทศอียิปต์และซีเรียเป็นผู้นำต่อต้านอิสราเอลตั้งแต่วันที่6ถึง25ตุลาคม1973สงครามที่2สงครามอิรักอิหร่านเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน1980ถึงสิงหาคม1988สงครามที่3การบุกครองคูเวตการยึดครองคูเวตของกองทัพอิรักซึ่งเริ่มเมื่อวันที่2สิงหาคม1990สงครามที่3สงครามอ่าวชื่อรหัสทางการว่าปฏิบัติการโล่ทะเลทราย Operation Desert Shield 2สิงหาคม1990
ถึง17มกราคม1991เป็นปฏิบัติการนำสู่การสั่งสมกำลังและการป้องกันของซาอุดีอาระเบียและปฏิบัติการพายุทะเลทราย Operation Desert Storm 17มกราคม1991ถึง28กุมภาพันธ์1991ในระยะการสู้รบเป็นสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียระหว่างกำลังผสมจาก34ชาตินำโดยสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิรักหลังการปกครองและผนวกคูเวตของอิรักและสงครามลำดับที่4การปกครองอิรักคริสตศักราช2003 19มีนาคมถึง1พฤษภาคมเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามอิรักหรือปฏิบัติการเสรีภาพอิรักซึ่งกำลังผสมอันประกอบด้วยทหารจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและโปแลนด์บุกครองอิรักและโค่นรัฐบาลซัดดัมฮุสเซนภายในปฏิบัติการรบหลัก21วันระยะบุกครองประกอบด้วยสงครามรบตามแบบซึ่งจบลงด้วยการยึดครองกรุงแบกดาดเมืองหลวงของอิรักตามที่อัลซอลฮีปฏิบัติหน้าที่ในสงครามยมคีปูเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อยอิรักที่ต่อสู้ในโกลันไฮส์ประมาณเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2015อัลซอฮีได้เข้าร่วมกองกำลังระดมประชาชนและเข้าประจำการหน้าเทือกเขามาคูในประเทศอิรักตอนเหนือด้วยอาวุธปืนไรเฟิลสเตเยอร์ปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านอาวุธยุทโธปกรณ์แบบนัดเดียวอัลซอฮีเริ่มต่อสู้กับไอซิดในยูฟอัลนาเซอร์ชื่อก่อนหน้านี้คือยูฟอัลซาคาเป็นเมืองเล็กๆในอิรักตั้งอยู่ประมาณ60กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของแบกแดดและได้เรียนรู้ทักษะการซุ่มยิงที่มั่นยำจากกองทัพรัสเซียชีวิตช่วงต้นอาลีจิยัตโอบาอิดอัลซอลิฮีเป็นที่รู้จักจากชื่อในสงครามคือไนตาเยี่ยวหรือชื่อตามผู้บังเกิดกล่าวคืออาบูตาซินเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1953โดยมีลูก11คนเป็นเด็กหญิง5คนและเด็กชาย6คนเขาเดินทางไปที่ประเทศคูเวตในช่วงทศวรรษที่1970และได้ทำงานในหลายหน้าที่นั่น2งานหลักในนั้นเป็นคนเลี้ยงวัวและอูฐเขามีปืนไรเฟิลฝรั่งเศสเพื่อป้องกันตนเองและล่ากระต่ายป่าจากปืนกระบอกนี้เองที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ในการล่าสัตว์และการยิงสังหารอาชีพทหารหลายเดือนก่อนสงครามยมคีปูในช่วงทศวรรษ1970เขาได้รับการเสนอชื่อให้เดินทางไปยังประเทศเบลารุสเพื่อฝึกในหลักสูตรทองทหารและได้อันดับ2ในหลักสูตรสงครามแรกที่เขาเข้าร่วมคือสงครามยมคีปูในปีคริสตศักราช1973ซึ่งเขาได้รับการส่งไปประจำการณที่ราบสูงโกลันในกองพันภูเขาที่5ส่วนสงครามที่2คือสงครามอิรักเคิร์ตครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1974ตั้งแต่ช่วงการจลาจลจนถึงคริสตศักราช2014เขาเข้าร่วมในสงครามตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเข้าร่วมกองพลซาร์ทซึ่งเขามีส่วนร่วมในการปลดปล่อยหลายจังหวัดในอิรักแต่เขาไม่เหมาะกับกองพันนี้ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนมาเข้าร่วมกองทหารติดอาวุธลิวาอาลีอัลอักบาร์และนี่คือที่ซึ่งทักษะของเขาเริ่มแสดงอนุภาพเขาได้รับการยืนยันการสังหารที่384รายความตายของราชาสไนเปอร์ตามที่โฆษกกองกำลังระดมประชาชนเผยอัลซอฮีถูกฆ่าตายขณะที่เขาเดินหน้าบุกฮาวิยาในอิรักงานศพของเขาถูกจัดขึ้นในวันที่30กันยายนคริสตศักราช2017อัลซอฮีเสียชีวิตเมื่ออายุได้64ปี
ดยเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารอิรักที่ต่อสู้กับไอซิสด้วยจำนวนการฆ่าอันน่าทึ่งของเขาจะถูกจดจำไปตลอดสำหรับความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับศัตรูอามัดอัลอัสซาดีโฆษกของฮาเชตอัลชาบีแนวร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดอาวุธชีอะที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับกองกำลังของรัฐบาลเพื่อต่อต้านฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มญิฮัดในงานศพของเขาเมื่อวันเสาร์ใกล้กับเมืองท่าทางตอนใต้ของบาสราเพื่อนสนิทอาหมัดอาลีฮุสเซนกล่าวว่านักแม่นปืนคนนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่สหายชายมีหนวดเคราสีเทาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออฟโรดสวมผ้าพันคอลายตารางหมากรุกสีขาวดำหรือผ้าชีมักและถุงมือตัดปลายอาบูทาซีนกับปืนของเขานั้นเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่เคยแยกจากปืนไรเฟิลสเตเจอร์ที่ผลิตในออสเตรียวันนี้ฉันยิงพวกเขาสองคนอาบูทาซีนหมายถึงนักรบ IS เขากล่าวในวิดีโอนั่นมันไร้สาระขั้นต่ำสำหรับฉันคือ4ในการสู้รบต่อต้าน IS ในปี2015ฉันฆ่าพวกเขาไป173คนและตอนนี้จำนวนที่ฉันทำได้อยู่ที่320เขากล่าวในวิดีโอขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่